วิธีแก้ไขการตีเค้กชิฟฟ่อนของกุ้งนะคะคือจะเอาทุกสิ่งอย่างมาลวกน้ำร้อนเลยเพราะว่าการทำเค้กบางทีแบบอาจจะมีไขมันจากเนยจากน้ำมันอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าเรามีไขมันนิดเดียวเราจะตีเค้กชิฟฟ่อนไม่ขึ้นเลยเราต้องเททิ้งเลยเสียดายของเนาะเราก็ป้องกันไว้ก่อนเอาทุกสิ่งอย่างที่จะโดนไข่ขาวอะค่ะเอาทุกสิ่งอย่างที่จะแบบไปตีไข่ขาวไปโดนไข่ขาวอะไรเงี้ยลวกน้ำร้อนเลยจ้ะนะคะและอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้คือเอาไข่ไก่ที่แบบเราได้มาเราไม่แน่ใจว่าไข่สดไหมเอาไปแช่ตู้เย็นเลยนะคะแล้วอันนี้ก็ไปคว่ำให้แห้งนะคะแล้วค่อยเอามาตีเค้กนะคะวิธีแก้ของกุ้งนะพวกโถดตีตะกร้อตีนะคะเวลาเราจะเอามาตีไข่ขาวเนี่ยต้องแห้งนะคะเราจะใช้ผ้าสะอาดเช็ดหรือว่ากระดาษทิชชู่เช็ดให้แห้งก่อนก็ได้นะถ้าเขามีน้ำอยู่เนี่ยมันก็มีส่วนที่จะทำให้ไข่ขาวเราตีไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องแห้งและก็ไม่มันนะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ